สำหรับคำสั่งที่5นะครับบอกว่าให้บันทึกการขายองค์กรสำนักงานนะครับโดยขายในวันที่1กันยายนของปี X4 และได้เงินจากการขายคือ 5,000 บาทนะครับขายปี X4 ครับ1กันยา X4 ขายดังนั้นเรามาลงบัญชีกันนะครับกรณีคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบที่1นะครับก็คือตามวิธียอดลงทวีคูณนะครับแบบแรกนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเวลาลงบัญชีแล้วมีกำไรขาดทุนจากการขายเท่ากับเท่าไหร่กันนะครับผมก็จะคำนวณข้างล่างนี้นะครับขายในปี X4 ดังนั้นผมลบตรงนี้ได้ผมจะลงบัญชีให้ดูนะครับ1กันยายน1กันยายน X4 ขาย1ตย X4 ขายเมื่อขายได้เงินก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดโจทย์บอกมาเลยนะครับว่าขายได้เงิน 5,000 บาทดังนั้นก็เดบิตเงินสด 5,000 บาทครับต่อไปขายก็ต้องเครดิตสินทรัพย์ออกก็เครดิตด้วยอุปกรณ์สำนักงานราคาทุนนะครับก็คือ56ในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงภาษีขายหรือภาษีซื้อใดๆนะครับถือว่าไม่มีเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็จะลงในกรณีที่ไม่มีภาษีขายด้วยนะครับได้เงินสดลดยอดสินทรัพย์แล้วก็ต้องล้างค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมอยู่เครดิตนะครับทำเช่ามันเวลาล้างก็ต้องเอาไปไว้ด้านเดบิตเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์จะเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาสมอุปกรณ์เท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ต้องทราบว่าและมูลค่าของมันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้ล้างออกได้ถูกต้องนะครับคราวนี้มูลค่าของมันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาแสดงการคำนวณกันเราก็ต้องรู้ว่าตั้งแต่ได้มันมาจนถึงณวันที่1กันยายนเนี่ยค่าเสื่อมราคาสะสมมันรวมๆกันมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาอยู่กัน2แบบช่วงต้นใช้วิธีเส้นตรงช่วงตอนท้ายใช้วิธียอดลดลงทวีคูณดังนั้นเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่เราได้มันมาเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ได้มาอ่ะผมจะแสดงการคำนวณตรงนี้นะครับตั้งแต่ได้มาก็คือปี X1 ปี X1 เนี่ยเราเคยคำนวณกันมาแล้วนะครับก็คือ5,600ตรงนี้นะครับคือ 5,600 ปี X2 ปี X2 เนี่ยเราก็เคยคำนวณกันมาแล้วในอดีตนะฮะถ้าจะให้คำนวณให้เห็นกันก็ลองดูกันอีกทีก็ได้นะครับปี X2 เนี่ยนะครับเราก็จะมีช่วงเริ่มต้นก็คือช่วง1มกราคมของปี X2 จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่30กันยา X2 30กย X2 กี่เดือนครับ9เดือนดังนั้นช่วง9เดือนเนี่ยก็คือการนำค่าเสื่อมราคาแบบที่ตีเส้นตรงนะครับ 11,200 คูณ9หาร12ซึ่งเราเคยคำนวณกันมาแล้วนะครับถ้าเกิดเอา 11,200 คูณ9หาร12เนี่ยได้เท่ากับ 8,400 ตัวเลขนี้นะครับช่วง9เดือนแรกเนี่ยคือ 8,400แต่มันจะต้องบวกอีก3เดือนตอนท้ายแล้ว3เดือนตอนท้ายคืออะไรครับ3เดือนตอนท้ายก็คือตั้งแต่ตุลาจนถึง31ธันวาคมก็คือช่วงนี้นะครับจนถึง31ธันวาคมของปี X2 มันเป็นค่าเสื่อมราคาเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าช่วง1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวิธียอดลดลงทวีคูณแล้วซึ่งถ้าเกิดเราดูกันเราจะเห็นว่า3เดือนเนี่ยเราเคยคำนวณกันมาแล้วนะครับ3เดือนของปี X2 เนี่ย 4,200 ดังนั้นก็ได้คำตอบว่ามันคือการนำ 8,400 ตามที่เส้นตรงบวกด้วย 4,200 เอา 8,400
บวก 4,200 นะครับก็จะได้กับ 12,600 ตรงนี้คือ 5,600 ต่อไปนะครับแล้วในปี X3 นะครับปี X3 ก็ดูในตารางได้เลยปี X3 เนี่ยฮะเราระบุปีไปแล้วปี X3 นั้นเต็มปีเลยเพราะว่าใช้วิธีตามยอดลดลงทวีคูณเต็มปีเต็มปีเท่าไหร่ครับเต็มปีคือนี่นะฮะที่ผมขีดเส้นดอกเส้นจำได้ไหมครับ15120นะครับใส่ตัวเลขเลยนะครับ15120และจนมาถึงปี X4 เขาบอกว่าขายวันที่1กันยายน X4ดังนั้นในปี X4 ก็ต้องเริ่มตั้งแต่1มกราคมปี X4 จนถึง1กันยายนปี X4 ตามที่โจทย์บอกว่าขายวันที่1กันยายน X4 กี่เดือนครับมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาไม่นับเพราะว่ามันคือตอนต้นเดือนกันยายนไม่นับเดือนกันยายนกี่เดือนครับ1 2 3 4 5 6 7 8มันคือ8เดือนช่วงนี้นะครับ X4 นั้นคือ8เดือนเราต้องการทราบ8เดือนแล้ว8เดือนมันเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ต้องไปดูในช่วงของ PX4 นี่ PX4 ค่าเฉลี่ยราคาเต็มปีคือ12เดือนคือ 9,072 แต่มันคือ12เดือนนะครับแต่เราต้องการแค่เพียง8เดือนวิธีการก็คือเราทราบว่า 9,072 นั้นมันมาจาก2ส่วนก็คือมาจาก 10,080 กับมาจากราคาดำบัญชีที่คำนวณเพิ่มเติมในก็คือ3เดือนแล้วเราจะเอาตัวเลขกลุ่มไหนครับเพราะว่าก่อนที่จะได้ 9,072 มันเกิดจากตัวเลข2กลุ่มนี้เราก็ต้องเอาตัวเลขที่เกิดก่อนมาใช้นะครับนะครับตัวเลขเกิดก่อนก็คือตัวนี้ครับ10080มันคือ9เดือนมันได้7560นะฮะแต่ว่าเราต้องการแค่เพียง8เดือนงั้นก็เอาตัวเลขนี้นะครับคูณ8หาร12เพราะเราต้องการแค่เพียง8เดือนตามที่ว่ายอดมันคือ9เดือนนะฮะแต่ว่าเราต้องการ8ก็คูณ8หาร12ไปนะก็จะได้เป็นตัวเงินนะครับเท่ากับ6720นี่นะครับคือช่วง8เดือนแรกนะครับก่อนที่จะขายนะครับก็ใส่ตัวเลขไปเลย6720หมดแล้วนะครับรวมกันนี่คือค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมดเลยตั้งแต่ได้มารวมกันก็คือ40,040ครับนี่คือค่าเสื่อมราคาสะสมนะฮะเราได้ถ้าเสื่อมราคาสมแล้วคราวนี้เราก็มาลงบันทึกบัญชีล้างออกไป 40,040 ส่วนราคาทุนก็5,600นะฮะคราวนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วฮะเวลาที่ขายแล้วต้องมีผลกำไรขาดทุนจากการขายด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นมันจะต้องมีผลต่างนะฮะถ้าเราเอายอดรวมทางด้านเดบิตกับเครดิตมาลบกันเนี่ยผลต่างนั้นจะอยู่ทางด้านเดบิตเท่ากับ1960ครับ10960ผลต่างอยู่ด้านเดบิตก็คือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์นะครับดังนั้นเราก็เขียนชื่อมาเลยว่าขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เนี่ยนะครับนี่คือการลงบันทึกบัญชีนะครับตามคำสั่งข้อที่5นะครับบอกว่าขายในวันที่1กันยายน X4ก็จะมีผลขาดทุนเท่ากับเท่านี้เห็นไหมฮะเราจำตรงนี้เอาไว้นะฮะนี่คือผลขาดทุนนี่คือแบบแรกนะครับที่เราคำนวณค่าเฉลี่ยราคาแบบไม่เต็มปีคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกแบบนึงนะฮะซึ่งเป็นแบบที่2ก็คำนวณค่าเฉลี่ยราคาแบบไม่เต็มปีเช่นกันนะฮะมันจะได้ผลขาดทุนที่ไม่เท่ากันเพราะมันเกิดจากกระบวนการในการได้ตัวเลขของค่าเฉลี่ยราคาแต่ละปีนั้นมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบที่2เนี่ยเวลาลงบันทึกบัญชีขายสินทรัพย์ณวันที่1กันยายน X4 นั้นมันจะมีผลกำไรขาดทุนเท่ากับแบบที่1หรือไม่นะครับซึ่งบอกตอนนี้เลยนะครับว่ามันจะไม่ตรงกันและเมื่อมันไม่ตรงกันเนี่ยถ้าเกิดคนเรามันมีหลักการคิดทั้ง2แบบเนี่ยนะฮะมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงแบบนึงอีกกลุ่มนึงแบบนึงซึ่งมันถูกด้วยกันทั้ง2กลุ่มคนเฉลยหรือคนให้คะแนนนั้นจะให้กลุ่มไหนถูกหรือให้ทั้ง2กลุ่มเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากเลยที่คนตรวจข้อสอบคนจำนวนมากเนี่ยจะมาดูเลยว่า
ถูกตอบแบบนี้ก็ให้ตอบแบบนี้ก็ให้ซึ่งมันยากนะแต่ถ้าเกิดให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคราวนี้ผมก็จะมาลงบันทึกบัญชีนะครับขายสินทรัพย์นะครับณวันที่1กยปี X4 นะครับหนึ่งกันยายนปี X4 ขายได้เงินก็เดบิตด้วยเงินสดได้เงินมา 5,000 นะครับต่อไปล้างสินทรัพย์ก็ต้องเครดิตอุปกรณ์สำนักงานราคาทุนก็คือ 56,000ต่อไปก็ต้องล้างค่าเสื่อมสะสมนะฮะก็คือการเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับมันก็คือสิ่งที่เราต้องมาหารกันก็เริ่มตั้งแต่ปี X1 เลยนะครับปี X1 เราเคยคำนวณกันมาแล้วนะครับตามทีเส้นตรงก็คือ 5,600 ปี X2เราก็เคยคำนวณกันมาแล้วนะฮะปี X2 นั้นจะมีทั้งเส้นตรงทั้งวิธียอดลดลงทุนอีกคูณรวมกันก็คือ12,600 12,600นั้นมายังไงเพราะว่ามันมี2วิธีนะฮะ2แบบลองดูนะฮะ12,600ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเคยมีการคำนวณมาแล้วก็คือ 8,400 ตามวิธีเส้นตรงใช่ไหมครับและอีก3เดือนเนี่ยนะฮะก็คือ 4,200 ซึ่งเป็นตัวเลขเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบที่1แบบที่2เนี่ยนะฮะรวมกันมาคือ12,600ครับต่อไปปี3ฮะถ้าเราสังเกตให้ดีเราก็จะรู้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้ง2แบบเนี่ยมันเป็นตัวเลขค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีเท่าๆกันดังนั้นปีที่3เรามาดูกันนะครับไม่ใช่ปีที่3ต้องเป็นปีX3 ปี X3 นะฮะเขียน X3 อยู่ปี X3 ก็เสริมราคาต่อปีเท่าไหร่ครับ15120ซึ่งก็เท่ากับแบบที่1นะฮะ15120พอมาถึงปี X4 เนี่ยครับมันจะไม่เท่าแล้วเพราะว่าการคำนวณแบบที่2เนี่ยมันจะได้ตัวเลขกลมๆมาจากตัวเลขตัวเดียวกันเห็นไหมฮะปี X4 เนี่ยมันมีตัวเลขตัวเดียวเลยแล้วก็บอกว่า12เดือนคือ9,072ไอ้9,072นั้นถ้าเราจะมาเฉลี่ยแค่เพียง8เดือนจำได้ไหมฮะมันคือ8เดือนเนี่ยนะฮะ8เดือนเท่าไหร่ล่ะครับเราก็มาคำนวณกันเรารู้ว่า12เดือนคือ9,072ถ้าเราต้องการทราบ8เดือนก็คูณด้วย8หารด้วย12ก็จะได้ทราบตัวเลขก็คือ 6,048 ครับได้ตัวเลขแล้วนะครับรวมกันเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมตามการคำนวณแบบที่2จะเท่ากับ39,368แล้วเราก็เอาตัวเลขนี้แหละครับมาล้างค่าเสื่อมสะสม39,368สุดท้ายหาผลต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตนะครับหาผลต่างก็จะมีผลต่างอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับตัวเลขก็คือ11632ผลต่างอยู่ทางด้านเดบิตก็คือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์นะครับนี่คือการลงเลขบัญชีขายสินทรัพย์ตามแบบที่2เราดูตรงนี้ฮะพอยต์ตรงนี้เราเห็นว่าอะไรครับเราเห็นว่านี่คือแบบที่1แบบที่1นะครับและนี่คือแบบที่2แบบที่2มีผลขาดทุนเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเราไปดูแบบที่1ถ้าย้อนกลับไปที่ผมเคยอธิบายนะฮะแบบที่1นั้นจะมีผลขาดทุนเท่ากับ10960ครับซึ่งมันไม่เท่ากันฮะมันไม่เท่ากันแล้วคนเฉลยคนให้คะแนนจะให้ตัวเลขไหนถูกต้องฮะซึ่งมันถูกทั้ง2แบบก็ควรต้องให้ถูกทั้ง2เลยนะฮะซึ่งจะต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดออกโจทย์มาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณตัดทิ้งสำหรับ
ส่วนหนึ่งที่เฉลยไม่ตรงของคุณก็เท่ากับทำบาปกับคนที่เขาทำถูกแต่สอบตกนะครับ